เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวหลังจากที่เมื่อวานนี้กันก่อนเลยกันละกันค่ะคือทางฝั่งของพรรคประชาชนเขามีการยื่นไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวานมีรายงานว่าทางฝั่งเพื่อไทยก็ยื่นนะคะเรื่องของการแก้ยื่นร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมรายมาตราให้กับทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านของประธานสภาวันนี้นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยบอกว่าช่วงระยะเวลาของการจะพิจารณาเนี่ยน่าจะไม่ทันเดือนนี้ใช่ค่ะถามเลยนะคะผู้สื่อข่าวถามเลยนะคะบอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ทางด้านของคุณทักษิณหรือเปล่าถามว่าทำไมถึงจะต้องถามคำนี้ออกมาเดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังดูดีๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่มีการยื่นเนี่ยมันครอบคลุมถึงอะไรบ้างเหมือนประมาณว่าจะเป็นคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็ นสมาชิกของพรรคด้วยใช่ค่ะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะคะแน่นอนว่าถึงแม้จะรัฐบาลกับฝ่ายค้านเขาจะเห็นตรงกันว่าควรจะแก้ไขแต่ก็มีความเห็นจากหลายๆฝ่ายออกมามีทั้งติมีทั้งเตือนอย่างท่านนี้เหมือนกันคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาสะกิดเตือนรัฐสภาบอกว่าหากจะพิจารณาข้อนี้เนี่ยให้ทำอย่างรอบคอบแต่จริงๆแล้วอยากจะให้รัฐบาลไปเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าวันนี้การให้สัมภาษณ์ของคุณธนกรนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีเพราะว่ามีทางด้านคุณธนกรไปเป็นประธานการสัมมนาแล้วก็ปาฐกถาค่ะในเรื่องของบทบาทหน้าที่และอำนาจคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนแต่ทีเนี้ยในช่วงหนึ่งอะค่ะของการปาฐกถาของการพูดคุยคุณธนกรก็เลยมาพูดถึงกรณีที่เพื่อไทยกับพรรคประชาชนเขาเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเรื่องมาตรฐานจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ของส.ส.และรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยโดยพรรคประชาชนก็เห็นพ้องไปด้วยส่วนตัวคุณธนกรมองแบบนี้ว่ารัฐธรรมนูญปี60เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงแล้วก็ผ่านการทำประชามติของประชาชนมาแล้วถ้าหากว่าจะไปแก้ในรายมาตราควรแก้ไขในส่วนที่มันจำเป็นเร่งด่วนหรือแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนก่อนจะดีกว่าโดยรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5มีเจตนารมณ์ที่สำคัญในการป้องกันบุคคลที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามามีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองคือถ้าแก้ตรงนี้หรือทำให้มันเบาลงคุณธนกรมองว่าอาจจะเป็นการเปิดช่องค่ะให้คนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตโดยแท้เนี่ยแล้วเข้ามามีอำนาจได้นี่แหละค่ะทั้งนี้นะคะกรอบของคำว่าจริยธรรมในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถือเป็นด่านพิสูจน์เพื่อใช้กันกรองบุคคลที่จะก้าวเข้ามาสู่อำนาจว่าเขาคนนั้นเป็นผู้มีจริยธรรมหรือไม่ก็เป็นการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่าหากแต่งตั้งให้คนที่มีความประพฤติผิดทางจริยธรรมเข้ามาบริหารบ้านเมืองอาจจะส่งผลต่อประเทศชาติได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงประชาชนด้วย คุณธนกรนะคะบอกว่าเห็นด้วยนะที่ควรยึดแล้วก็ยกมาตรฐานตามรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงให้สูงเอาไว้ก่อนแล้วก็เชื่อนะคะว่าส.ส.แล้วก็รัฐมนตรีทุกคนต่างก็หวังดีแล้วก็ตั้งใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอยู่แล้วประชาชนต้องการผู้บริหารประเทศนะคะที่มีคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาปกครองบ้านเมืองค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยฝากทางรัฐสภาค่ะก่อนที่จะมีการพิจารณาอยากให้ทบทวนนะคะคิดทบทวนในประเด็นนี้ให้รอบคอบเพราะทั้งรัฐสภาเนี่ยถ้าหากทั้งส.ส.ส.ว.ร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องจริยธรรมอาจถูกสังคมถูกประชาชนมองว่าเป็นการแก้เพื่อตัวเองแก้เพื่อนักการเมืองซะเองแล้วถ้าหากว่ายื่นร้องให้ตรวจสอบก็อาจจะส่อไปในทางที่ขัดต่อกฎหมายได้ดังนั้นอยากให้คิดให้พิจารณาอย่างรอบคอบนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่มีแต่นะคะคุณชูศักดิ์สิรินินค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นฝ่ายกฎหมายวันนี้ก็มีการพูดคุยกันด้วยนะคะบอกว่าจะมีการแก้ไขในหลายเรื่องใช่ยังไงก็แก้แก้ยกตัวอย่างเลยนะคะจะแก้ไขเรื่องความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะเดิมเขาใช้คุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.มันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยนะคะไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคได้แต่คุณชูศักดิ์เข้ามองกันนะคะว่าสิทธิเสรีภาพในการเป็นสมาชิกพรรคควรจะเปิดกว้างให้กับทุกคนไหมให้กับประชาชนทุกคนได้ใช่ค่ะกับคำถามนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าการแก้ไขครั้งนี้เพื่อให้คุณทักษิณชินวัตรมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้ใช่หรือไม่ถามกันตรงๆแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคุณชูศักดิ์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับใครหรือว่าไม่ได้หมายถึงใครเป็นพิเศษค่ะไม่เกี่ยวกับใครหรือไม่ใครแต่ว่าเราคิดว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันก็เป็น
ในการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมันควรจะเปิดกว้างเป็นเสรีภาพเป็นสิทธิของปวงชนชาวไทยในการเป็นสมาชิกพรรคไม่ควรจะมีข้อจำกัดมากก็ไม่ต้องไปพูดความหมายถึงใครยังไงแต่ว่าเรื่องเหล่านี้จริงๆเราเคยทำมาแล้วในอดีตเพียงแต่วุฒิในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่เอาด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขณะเดียวกันนะคะก็ยังพูดถึงเรื่องของการแก้เรื่องยุบพรรคการครอบงำพรรคนะคะว่าจะเน้นไปที่เรื่องเฉพาะการล้มล้างการปกครองค่ะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยนะคะไม่เอาถูกยุบพรรคค่ะส่วนเรื่องการครอบงำก็จะปรับนะคะว่าจะทำยังไงให้มันรัดกุมขึ้นไม่ใช่อะไรๆก็หาว่ามาครอบงำหมดค่ะก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะกังวลข้อครหาอะไรหรือเปล่าว่าการแก้ไขกฎหมายจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองให้นักการเมืองคุณชูศักดิ์ตอบข้อนี้นะคะว่าผมขอย้ำนะว่าเราเนี่ยทำกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมพอสมควรเอาละพูดง่ายๆเลยคือคนที่ถูกตัดสินให้รอลงอาญาในท้ายที่สุดเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้อันนี้คุณชูศักดิ์ก็เลยถามกลับว่าเป็นธรรมไหมล่ะแบบนี้ถ้ามาตั้งคำถามว่าแก้เพื่อตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ตั้งคำถามได้หมดแหละนะคะนอกจากนี้ค่ะยังจะมีการยื่นแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปช.นะคะว่าจะแก้ในบางประเด็นอย่างกรณีแรกเลยก็คือความผิดบางประเภทที่ปปช.สั่งไม่มีมูลหรืออัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องก็ให้สิทธิผู้เสียหายค่ะฟ้องคดีได้เองเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายซึ่งเคยยื่นมาแล้วแต่ในท้ายที่สุดก็มีข้อทักท้วงบางประการเลยนำกลับมาแก้แล้วตอนนี้ก็จะแก้ใหม่นะคะพร้อมทั้งแก้เรื่องอื่นๆไปด้วยอย่างอำนาจการฟ้องเองของปปช.ค่ะซึ่งมองว่าในกรณีที่ปปช.มีคำสั่งว่ามีมูลหรือฟ้องแต่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องอันนี้ตั้งกรรมการร่วมกันก็บอกว่าไม่ฟ้องแล้วพอมาท้ายที่สุดปปช.ก็ดันไปฟ้องเองซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มองว่าปปช.ทำหน้าที่สอบสวนฟ้องร้องเองได้หมดนี่ทำให้ขัดต่อหลักการขานอำนาจส่วนอีกกรณีค่ะที่บางเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วควรจะมีการกำหนดระยะเวลาในการรับเรื่องมีขอบเขตระยะเวลาในการไต่สวนว่าเริ่มเมื่อไหร่ระยะเวลาแล้วเสร็จเมื่อใดไม่ใช่ว่าสอบกันไปเรื่อยๆ10ปี20ปีบางทีบางเรื่องเนี่ยชี้มูลไปแล้วตอนเกษียณก็มีนี่แหละค่ะก็เลยอยากจะให้พิจารณากันสักนิดนึงนะคะส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่นั้นเนี่ยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอกับทางด้านของคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทานะคะท่านประธานรัฐสภาท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่พรรคเพื่อไทยเสนอมาเมื่อวานนี้ค่ะเพราะยังครับยังไม่ได้รับถ้าได้รับก็ฝ่ายกฎหมายกับกองกำจุดก็จะเสนอมาเพื่อจะได้สั่งให้บรรจุระเบียบวาระแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะประชุมผู้แทนรัฐบาลและวิปสามฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนซึ่งเมื่อวานผมบอกว่า ภายในเดือนตุลาเพราะว่าเพื่อจะได้ให้รับหลักการได้ก่อนปิดสมัยประชุมแต่ถ้าเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนแบบอาจจะก่อนกลางเดือนก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาถ้าเผื่อเรียบร้อยคือหมายความตอนนี้ของฝ่ายค้านเขายื่นมาหมดแล้วเห็นรัฐบาลว่าจะยื่นถ้ายื่นเมื่อวานแสดงว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะขั้นตอนก็อาจจะสั่งบรรจุได้แต่เมื่อสั่งบรรจุแล้วจะประชุมวันไหนต้องประชุมตัวแทนรัฐบาลแล้วก็วิปสามฝ่ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าจะไม่ทันวันที่25กันยายนนี้แน่นอนค่ะเนื่องจากจะต้องมีการบรรจุระเบียบวาระก่อนล่วงหน้า5แล้วก็วันที่25กันยายนนี้ก็จะไม่มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะคะซึ่งก็จะเป็นการประชุมพุธพฤหัสตามปกติค่ะของทางสสส่วนสวก็จะจันทร์อังคารตามปกติส่วนการประชุมร่วมทางท่านประธานบอกว่าเดี๋ยวรอออกระเบียบวาระเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของทุกฝ่ายซะก่อนซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ช่วงเดือนตุลาคมค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันนะคะนักร้องคนดัง ต้องพูดถึงเขาหน่อยไม่พูดไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้นี่แหละค่ะแล้วบอกจะร้องอีกด้วยนะร้องอีกบอกถ้าเกิดว่ายื่นแก้เมื่อไหร่ก็จะร้องต่อเมื่อนั้นเลยนะคะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคือคุณเรืองไกรเนี่ยเขามองว่าการยื่นแก้ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองไม่ว่าจะพรรคใดก็ตามเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองค่ะก็จะไปเข้าข่ายกับการผิดมาตรฐานจริยธรรมเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียนะคะกับเรื่องที่ตัวเองเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่ในการพิจารณาซึ่งเมื่อไหร่ที่ตัวเองเห็นการเข้าชื่อของสสพรรคใด
ไปยื่นแก้เรื่องนี้ในวาระการประชุมก็จะนำไปร้องเอาผิดเรื่องนี้ทันทีเพราะมองว่าเรื่องนี้ศาลเคยมีบรรทัดฐานอยู่แล้วค่ะถ้าแก้เรื่องอย่างนี้ก็แสดงว่าจงใจฝ่าฝืนจริยธรรมอีกนะอันนี้ก็จะโดนร้องอีกโดนสิเพราะคุณไปแก้กติกาเพื่อประโยชน์มันก็ขัดกันแห่งผลประโยชน์อันชัดเจนคือยังไม่ได้บรรจุยังไม่ได้โหวตโดนก่อนฮะเข้าชื่อไว้เยอะๆเห็นว่าจะเสนอเห็นเข้าชื่อเลยพอเข้าชื่อบรรจุวาระมันก็ขึ้นระเบียบวาระการประชุมผมก็เห็นชื่อทุกคนอยู่แล้วก็กระทําการอันขัดกันแห่งผลประโยชน์เพราะคุณไปแก้กฎหมายเพื่อตัวคุณเองไม่ขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วเรียกว่าอะไรทุกพรรคอ่ะทุกพรรคที่เข้าชื่อใครที่เข้าชื่อก็โดนหมดแหละทุกพรรคอ่ะไม่ว่าใครเข้าชื่อปุ๊บผมร้องปั๊บเลยโดนหมดนะคะเมื่อถามถึงกรณีที่โซเชียลเขาวิจารณ์นะคะบอกว่าพี่เรืองไกลเรียกอย่างนี้เลยทำไมชอบทำเรื่องหยุมหยิมบางเรื่องก็ไม่น่าร้องหรอกนะคะคุณเรืองไกลตอบว่ายังไงไปฟังกันค่ะค่ะแล้วผมมีมาตรฐานมีแบบอย่างอยู่แล้วนี่ทำไมผมจะไม่ร้องล่ะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่น้องผมเหรอต่อให้ญาติพี่น้องผมลูกผมทำผิดผมก็ร้องผมก็เตือนผมก็ตักอะไรต่างๆบางคนในโซเชียลบอกว่าโหร้องเรื่องอะไรหยิ่งหยิ่งเหมือนกันไปหัดร้องเองกันบ้างอย่าหัดวิพากษ์วิจารณ์เลยหัดทำบ้างจะได้ร้องไม่ได้ร้องหรือจะร้องใครพักไหนบ้างต้องรอดูเดือนหน้าแล้วแหละใช่ค่ะ